สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องไปกินข้าวบ้านแฟนครั้งแรก VS หลังคบกันได้1ปีจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกินข้าวบ้านแฟนครั้งแรกเออคุณวันนี้ผมว่าจะชวนคุณอะไปกินข้าวบ้านผมฮะคุณไม่เอาหรอกนะฉันเกรงใจเดี๋ยวไปเดี๋ยวพ่อกับแม่คุณก็นี่อันนี้อะไรพ่อกับแม่เขาอุตส่าห์ทำอาหารเผื่อไว้ผมโทรไปบอกแล้วแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกฉันก่อนล่ะฉันไม่ไปอะฉันอายฉันไม่ได้สวยไม่ได้รวยนี่ฉันอายอะผมจะได้พาคุณไปเปิดไอ้คุณไปเปิดตัวกับพ่อกับแม่ไงเดี๋ยวจะเอาค่ามั่นเท่าไหร่ล่ะบอกผมมาได้เลยโหไม่เอาคุณฉันลูกติดขนาดนี้พ่อแม่คุณจะรับไหวปะล่ะไหวสิป๊าป๊าผมบอกพ่อกับแม่ไว้แล้วคุณต้องไปพวกคุณสองคนต้องไปพ่อขาหนูไม่กล้าไปไปเถอะลูกไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแล้วคุณไปบอกพ่อกับแม่คุณตอนไหนเนี่ยตอนที่ผมอยากบอกอ้าวนี่มันกลัวแล้วนะคุณฉันไม่กล้าไปฉันไม่สวยไม่สวยไม่เห็นเป็นไรเลยคุณดูสภาพผมซะก่อนดิมันมัมมี่อะไรอย่างนี้เลยอะไปผมก็ไม่ตามอะไรจากคุณแหละรอด้วยสวยด้วยนี่แหละคู่กันได้เขาเรียกว่าคู่ชีวิตรักแท้นะไม่ใช่รักแร้โหคุณฉันไม่อยากไปอะไปเถอะคุณครั้งแรกเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณก็ชินเองนะจะมีครั้งต่อไปอีกหรอคะแน่นอนว่าต้องมีสิต้องไปเยี่ยมพ่อกับแม่ด้วยพ่อกับแม่ไม่ค่อยสบายไม่งั้นก็ให้คุณย้ายมาอยู่กับพ่อกับแม่ไม่งั้นก็ให้พวกเราย้ายมาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็มาดูแลท่านบ้าฉันยังไม่พร้อมมาคุณปะจูงมือลูกสิรู้แล้วหน้ารู้แล้วคุณพวกฉันไม่กล้าเข้าไปอ่ะเปลืองข้าวคุณเปล่าๆฉันกินไม่ค่อยเยอะนะกินไม่เยอะไม่เป็นไรคุณถือว่ากินอ้าวโอเคปะไปกันอย่างนี้แหละเอาคุณทำไมอ่ะฉันเดินกับลูกตามหลังคุณได้ไม่อ่ะเดี๋ยวคุณเดินช้าโหคุณฉันอายนะรู้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเลยนี่พ่อครับแม่ครับมาแล้วลูกไผ่ผมเอาลูกไผ่มาฝากด้วยนะแม่นะพ่อครับแม่ครับอ้าวนี่แหละจ้าหน้าตาลูกไผ่แม่มีลูกติดด้วยเหรอจ้าลูกหน้าตาน่ารักน่าชังจริงๆเลยนะเนี่ยแหมวันนี้เจอแต่คนใส่ชุดคู่แฮหนูใส่ชุดคู่กับคุณปูพ่อแม่สวัสดีค่ะจ๊ะเป็นคนที่ไหนหรอหน้าตาน่ารักจังเลยหนูเป็นคนที่นี่ล่ะค่ะพ่อแม่เป็นคนที่ไหนเหรอจ๊ะเป็นคนที่นี่ค่ะ2คนเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วชื่ออะไรล่ะจ๊ะทำไมลูกชายแม่ไม่บอกเลยว่าไปมีเมียมีมงมีเมี้ยงแต่เมื่อไหร่โอ้ยเขาจะแต่งงานกันแล้วค่ะแม่บ้าคุณเอาลูกไผ่มาฝากแม่ไงใกล้วันแม่แล้วก็ลูกไผ่มาฝากแม่สักหน่อยเฮ้ยแม่ละเบื่อเองจริงๆเลยมาๆๆกินข้าวกันจ้ะแม่ขาหนูกินไม่ค่อยเยอะนะคะไม่เป็นไรจ้าก็ถือว่ากินไม่กินละจ้ะลูกอร่อยนะใช่คุณกับข้าวฝีมือแม่ผมอร่อยเด้ลองชิมดูสิคุณฉันไม่กล้ากินอ่ะฉันเกรงใจฉันกินข้าวกับบ้านมันด้วยแหละก็อิ่มๆนิดนึงโหชิมฝีมือแม่ไม่ได้ล่ะจ้ะลูกอร่อยนะชิมดูสิจ๊ะเห็นไหมน่ะตัวน้อยกินใหญ่เลยเนี่ยแม่อร่อยจริงๆนะคะฝีมือคุณย่าอร่อยอร่อยลองชิมดูค่ะปลอดภัยไร้สารพิษแน่เลยถ้างั้นกินแล้วนะนี่คุณแม่ทำเองจริงๆหรอคะเนี่ยใช่แล้วจ้ะแม่ทำเองทุกอย่างโหเดี๋ยวต้องให้คุณแม่สอนแล้วล่ะค่ะหนูอยากทำอาหารเป็นแบบคุณแม่ทั้งเลยจะไว้จะทำให้ใครกินนอจากแล้วคนแถวนี้แหละอร่อยจริงๆค่ะคุณแม่อร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยเหรอจ๊ะแต่ว่าหนูกินข้าวมาแล้ววันนี้คะก็เลยอาจ
ได้ไม่ค่อยเยอะเสียดายจังหอบเก็บไปกินบ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้พรุ่งนี้มาอีกก็ได้จ้ะลูกพรุ่งนี้มาอีกเกรงใจอะค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกที่นี่ก็เหมือนบ้านเราทำตัวตามสบายได้เลยจะมานอนเมื่อไหร่ก็มานอนจะมาค้างคืนเมื่อไหร่ก็ค้างคืนจะทำอะไรก็ตามใจจ้านี่ต่อไปก็อนาคตบ้านของเราบ้านก็อาจจะเป็นของพวกเราก็ได้นะแม่ก็พูดเบ้อไปค่ะหนูอิ่มแล้วค่ะอาหารคุณแม่นี่สุดยอดมากเลยค่ะต้องให้คุณแม่สอนแล้วแหละจ้าเดี๋ยวแม่สอนเองหนูแล้วที่บ้านเป็นไงล่ะจ้าลูกก็ที่บ้านหนูก็กินข้าวไม่ค่อยเยอะค่ะกินแต่พวกสลงสลัดอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงกินพวกนั้นล่ะจ้ากินแบบนั้นก็ไม่บ่อยๆก็ไม่ดีเด้อดีสิคะแม่น้ำหนักจะได้ไม่ขึ้นแหมมีการควบคุมน้ำหนักด้วยอาหารแบบกับข้าวก็กินบ้างกินทุกวัน3มื้อเหมือนเดิมแล้วค่อยออกกำลังกายทีหลังก็ได้หนูกลัวหนูจะกลับมาอ้วนนะคะคุณแม่1ปีผ่านไปแม่มีอย่างเก่งค่ะแม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายครับบ๊ายบาย